สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟังจากปากลิซ่าแบล็คพิงค์ทำไมเลือกใส่ชุดไทยใน MV ลาลิซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมลิซ่าได้ปรากฏตัวที่งาน Watch Lisa's True ID ที่ไอคอนสยามหลังเดินทางมาประเทศไทยและในบางช่วงบางตอนดีเจนุ้ยซึ่งเป็นพิธีกรในงานได้ถามลิซ่าว่าถ้าพูดถึงเพลงของลิซ่าก็ต้องยอมรับก่อนว่าลิซ่าหรือมันนี่ทุกครั้งที่ออกเพลงมามันเป็นกระแสมากเพราะคนไทยพร้อมซัพพอร์ตและทุกคนก็ตื่นเต้นมากกับทุกๆเพลงของลิซ่าถ้าย้อนกลับไปได้ในช่วงเวลานั้นลิซ่ารู้ใช่ไหมว่าเพลงของลิซ่าทำให้พาหูรัดขายชดาจนหมดและรู้สึกอย่างไรบ้างลิซ่ากล่าวว่าอ๋อมันคือความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆของหนูที่แบบว่าเราได้ใส่ชุดไทยใน MV ของเราแล้วทำให้ทั่วโลกได้เห็นอะไรแบบนี้ค่ะอุ๊ยจะร้องไห้ค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจจริงๆแล้วก็แบบแฮปปี้มากๆที่ทุกคนชอบท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ